ผมกิติตั้งทรงธรรมครับกรรมการผู้จัดการบริษัทคลาสเทคจำกัดครับปีนี้เราย่างเข้าปีที่20ในดั้งเดิมเนี่ยเราก็ประกอบธุรกิจทั้งเกี่ยวกับเน้นเครื่องจักรเป็นหลักนะฮะเครื่องจักรที่เราทำเนี่ยเขาจะเน้นอยู่2ประเภทเป็นเกี่ยวกับงานแปรรูปเหล็กแผ่นแล้วก็งานพวกเกี่ยวกับแปรรูปเหล็กก้อนขณะเดียวกันแล้วก็เพิ่มโปรดักต์ไลน์มากขึ้นพวกเอ็ดวอลูเข้าไปเสริมหาพวกแอคเซสซอรี่ด้านเทคโนโลยีช่วยในการผลิตให้มันดีขึ้นในเมทัลเหล็กปีนี้นะฮะคลาสเทคแล้วก็เตรียมความพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆทีเดียวฮะเพราะเนื่องจากว่าเราอยากจะสร้างสีสันให้กับงานได้นำเข้าเครื่องจักรที่ไม่เคยโชว์ในภาคพื้นซาวด์อีสเทียมาก่อนนะครับกว่าจะคนวินทางซัพพลายเออร์ที่จะส่งเครื่องมาได้ก็ค่อนข้างจะใช้เวลานานพอสมควรจนเขาจะยอมรับส่งเครื่องเตรียมส่งเครื่องมาให้คิดว่าเครื่องนะคงจะลงเรือได้ประมาณปลายเดือนกันยายนฮะแล้วก็มาถึงงานเมทัลเหล็กได้ให้ท่านผู้ชมได้ชมครับเป็นเครื่องประเภทที่รีดเหล็กแผ่นให้เรียบคุณเลเวลเลอร์แมชชีนซึ่งมาจากบริษัทอาคูเยอรมันเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมหลากหลายเพราะมีแคปซิตี้ความหนาตั้งแต่ 0.15 มิลไปถึง20กว่ามิลนะอย่าง 0.15 มิลลูกค้าเราก็จะมีพวกอุตสาหกรรมเครื่องเสียงถ้าหากว่าแผ่นเนี่ยไม่เรียบนะเสียงก็จะออกมาไม่ดีนะแล้วถ้าวงการพวกต่อเรือซ่อมเรือเราก็จะมีเครื่องขนาดที่รีดให้ถึง20กว่ามิลเป็นต้นไปในด้านเอโรสเปซนะฮะเราก็มีลูกค้าฮะซึ่งทำเกี่ยวกับหน้าปัดตัวเครื่องบินฮะซึ่งมันก็ได้ต้องใช้เครื่องประเภทนี้รีดให้มันเรียบเพื่อที่จะง่ายในการประกอบเข้านอกจากเครื่องที่เมื่อกี้กล่าวไปแล้วนะฮะเราได้นำเข้าเทคโนโลยีอีกหลายอย่างซึ่งท่านจะอาจจะยังไม่เคยชมมาก่อนอย่างเป็นต้นว่าหัวตัดเลเซอร์หรือหัวเชื่อมเลเซอร์ยี่ห้อ Prisitec ของเยอรมันนะฮะซึ่งท่านอาจจะเคยเห็นเครื่องจักรเลเซอร์แต่ประกอบมาเรียบร้อยอยู่บนเครื่องนะแต่หัวที่จริงๆเนี่ยท่านยังไม่เคยเห็นเข้ามาชมได้ที่บูธของคลาสเทคเนี่ยในงานเมทัลเหล็กปลายปีนี้ครับ